สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอพี่นนท์เหมือนเดิมนะครับผมวันนี้นะครับพี่นนท์มีของใหม่มาให้เล่นอีกแล้วนะครับผมเป็นบูมเมอแรงบินกลับล่อนกลับนะครับผมนี่เท่ๆเลยนะครับเมื่อต้นคลิปพี่นนท์ก็ล่อนไปดูแล้วนะครับผมวิธีการปานะครับผมจับในลักษณะนี้นะครับผมแล้วก็เหวี่ยงไปข้างหน้านะครับสะบัดข้อมือนะครับผมในลักษณะนี้นะครับผมมันก็จะหมุนกลับมาหาเราอย่างเท่เลยนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปเริ่มพับกันเลยดีกว่านะครับผมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้พี่นนท์ด้วยนะครับผมเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยโอเคครับผมขั้นตอนแรกให้เราเตรียมกระดาษ A4 มา1แผ่นนะครับผมมาวางในแนวตั้งในลักษณะนี้เลยจากนั้นนะครับผมเราจะพับสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะตัดออกนะครับผมเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับผมจากนั้นเราก็รีดได้เลยปึ๊บนี่แบบนี้นะครับโอเคขั้นตอนต่อไปนะครับผมให้เราเอากรรไกรมาตัดได้เลยชึบโอเคครับผมกระดาษแผ่นนี้นะครับผมเราไม่ต้องทิ้งนะครับเราไว้พับของเล่นไว้พับอะไรได้นะครับผมโอเคพอได้แบบนี้แล้วนะครับผมให้เราทำการเปิดออกมานะครับนี่โอเคจากนั้นนะครับผมเราก็พับตามรอยเดิมก่อนนะครับแล้วก็รีดปึ๊บเปิดออกมานะครับผมจากนั้นนะครับผมเราก็พับสามเหลี่ยมอีกข้างนึงนะครับผมพับขึ้นในลักษณะนี้เลยเล็งมุมให้ตรงนะครับผมแล้วเราก็รีดได้เลยนะครับปึ๊บนี่โอเคครับผมเท่ากันเลยนะครับโอเคพอได้แบบนี้แล้วนะครับผมให้เราต้องการเปิดออกมานะครับผมนี่จากนั้นนะครับผมให้เราเอาดินสอกับไม้บรรทัดมานะครับให้เราเอาดินสอทำเครื่องหมายตรงกลางก่อนนะครับผมตรงกลางจุดตรงกลางพอดีนะครับผมจากนั้นนะครับให้เราเอาไม้บรรทัดนะครับผมวัดนะครับ1เซนติเมตรนะครับผมวัดจากจุดนะครับให้เราวัดตั้งแต่จุดศูนย์กลางนะครับผมขึ้นไปนะครับ1เซนติเมตรนะครับผมแล้วก็ขีดไว้ในลักษณะนี้นะครับนี่ให้เราวัดในลักษณะนี้นะครับผมเราจะวัดตั้งแต่ขีดตรงกลางนะครับผมขึ้นไปนะครับ1เซนติเมตรนะครับผมเราจะวัดทั้ง4มุมเลยนะครับผมทำการวัดได้เลยโอเคครับผมนี่พอเราวัดได้ทั้ง4มุมแล้วนะครับผมก็จะได้ในหน้าตาแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมระยะห่างนะครับผมเท่ากันหมดเลยทั้ง4มุมนะครับโอเคครับผมพอได้ในลักษณะแบบนี้แล้วนะครับผมมาให้เราพับแบบนี้นะครับเอาขอบบนนะครับผมเราเอาขอบบนนะครับพับลงมานะครับปึ๊บนี่มาโดนขีดตรงนี้พอดีนะครับผมสัญลักษณ์ที่เราทำไว้นะครับนี่แบบนี้เลยนะครับผมเล็งให้ตรงนะครับปึ๊บนี่ตรงขีดนะครับผมด้านขอบก็ขอบชนขอบเหมือนเดิมนะครับโอเคเล็งได้ตรงแล้วเราก็รีดได้เลยนะครับปึ๊บโอเคในลักษณะนี้เลยจากนั้นนะครับเราเปิดออกมานะครับผมให้เราพับแบบนี้นะครับผมทั้ง4มุมเลยนะครับนี่จากนั้นนะครับผมเราก็พับอีกมุมนึงนี่นะครับผมมาถึงตรงขีดที่เราทำสัญลักษณ์ไว้นะครับนี่แบบนี้เลยนะครับผมด้านขอบก็ตรงกันเหมือนเดิมนะครับเส้นนี้ก็ยังตรงอยู่นะครับผมโอเคครับผมนี่มุมสุดท้ายก็เรียบร้อยนะครับผมจากนั้นเปิดออกมานี่เฮ้ก็จะได้แบบนี้เลยนะครับผมโอเคจากนั้นนะครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับพอเราพับได้ทั้ง4มุมแบบนี้แล้วนะครับผมจากนั้นนะครับเราก็จะบีบแบบนี้นะครับผมบีบแบบนี้นะครับบีบขึ้นมาปึ๊บนี่นะครับมันจะเป็นเหลี่ยมแบบนี้นะครับผมจากนั้นนะครับเราก็ดันลงเลยนะครับปึ๊บนี่นี่เลยนะครับผมให้เราพับขึ้นมาเป็นเหลี่ยมแบบนี้นะครับแล้วเราพับปึ๊บด้านขวาด้านซ้ายนะครับปึ๊บนี่แบบนี้เลยนะครับผมให้เราบีบแบบนี้ขึ้นไปเลยนะครับผมทั้ง4มุมนะครับปึ๊บนี่โอเคครับผมพอเราพับขึ้นได้ทั้ง4มุมแล้วนะครับผมจากนั้นนะครับเราก็เอามุมขวานะครับผมพับลงนี่พับลงมาขวานะครับก็ไล่ไปเรื่อยๆนะครับผมเป็นวงแบบนี้นะครับพับขวาอันนี้พับซ้ายนะครับปึ๊บนี่ก็พับซ้ายอันนี้ก็พับขึ้นไปแบบนี้นะครับผมนี่ก็จะได้ในหน้าตาแบบนี้เลยนะครับปึ๊บโอเคครับผมพอได้ในลักษณะแบบนี้แล้วนะครับผมจากนั้นนะครับให้เราพลิกกลับด้านนะครับผมปึ๊บนี่พลิกมาแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับผมให้เราทำสัญลักษณ์เหมือนเดิมนะครับตรงกลางนะครับทำจุดไว้นะครับผมนี่จุดแบบนี้นะครับโอเคครับผมพอทำสัญลักษณ์แบบนี้แล้วนะครับผมขั้นตอนต่อไปเราจะขอบด้านบนนะครับผมพับเข้ามามาถึงจุดตรงกลางเลยนะครับนี่นะครับผมเราจะเอาด้านบนนะครับพับเข้ามาเลยนะครับพับเข้ามาในลักษณะนี้มาถึงจุดนะครับผมปึ๊บนี่โอเคครับผมในลักษณะนี้นะครับจากนั้นนะครับผมเราก็รีดได้เลยนะครับผมปึ๊บปึ๊บนี่นะครับผมให้เรารีดในลักษณะนี้นะครับ
โอเคครับผมพอได้ด้านนี้แล้วนะครับผมแล้วก็หมุนซ้ายมา1ทีปุ๊บในลักษณะนี้นะครับจากนั้นนะครับผมให้เรากดอันนี้ลงปุ๊บก็พับอันบนเข้ามานะครับเห็นไหมนี่นะครับผมเมื่อกี้มันอยู่แบบนี้นะครับให้เรากดตรงนี้ลงปุ๊บนี่นะครับนี่ให้เรากดไว้นะครับผมแล้วก็พับด้านบนลงมานะครับเหมือนกันเลยปุ๊บนี่มาถึงที่จุดนะครับปุ๊บนี่นะครับผมพับเข้ามาให้ถึงจุดเหมือนกันนะครับแบบนี้เลยนะครับผมสังเกตดีๆนะครับผมขั้นตอนนี้จะยากจะงงนิดหน่อยนะครับโอเคพอได้แล้วนะครับผมเราก็รีดได้เลยปึ๊บโอเคนี่เห็นไหมครับก็จะเป็นในลักษณะนี้เลยนะครับโอเคครับผมพอเราพับตรงนี้ได้แล้วนะครับผมเราก็ทำเหมือนเดิมเลยนะครับเอานิ้วโป้งกดตรงนี้ไว้นะครับผมจากนั้นนะครับเอาด้านบนมานะครับผมพับลงมาเลยนะครับพับลงมาปึ๊บนี่นะครับผมมาถึงจุดตรงนี้พอดีนะครับเห็นไหมอันนี้ก็จะเด้งไปด้านซ้ายพอดีเลยปึ๊บโอเคพับได้แล้วก็รีดได้เลยนะครับโอเคครับผมอันสุดท้ายนะครับผมสังเกตดีๆนะครับผมค่อนข้างยากนิดนึงนะครับอันสุดท้ายนะให้เราทำเหมือนเดิมเลยนะครับผมเปิดอันนี้ออกมานะครับจากนั้นนะครับผมให้เราพับเข้ามาเลยนะครับพับเข้ามาในลักษณะนี้แล้วครับปึ๊บนี่แล้วเราก็เล็งด้านข้างให้ตรงนะครับผมโอเคเล็งได้ตรงแล้วก็รีดได้เลยนะครับปึ๊บนี่โอเคจากนั้นนะครับผมอันนี้นะครับเราก็พับไปแบบนี้เลยนะครับผมปึ๊บนี่ทั้ง4ทิศมันก็จะเหมือนกันนะครับนี่เล็งให้ตรงนะครับผมปึ๊บแล้วก็รีดปึ๊บนี่โอเคครับผมเห็นไหมทั้ง4ด้านก็จะเหมือนกันเลยนะครับนี่เราก็รีดใหม่อีกรอบนึงนะครับผมนี่พอได้แบบนี้แล้วนะครับผมขั้นตอนต่อไปให้เราพลิกกลับด้านมานะครับปึ๊บนี่จากนั้นนะครับผมเราจะพับตัวนี้นะครับผมพับขึ้นมาในลักษณะนี้นะครับให้เราพับตั้งแต่ตรงนี้นะครับมาถึงมุมตรงนี้เลยเป็นสามเหลี่ยมนะครับปึ๊บนี่นะครับแบบนี้นะครับผมนี่ให้เราพับขึ้นมานะครับผมตามขีดที่เราทำไว้เลยนะครับนี่พับสามเหลี่ยมมาเกี่ยวไว้ข้างบนนะครับปึ๊บนี่นะครับผมในลักษณะนี้นะครับปึ๊บโอเคนะครับผมให้เราพับแบบนี้ทั้งสี่มุมเลยนะครับโอเคครับผมตอนนี้เราพับได้ทั้ง4มุมแล้วนะครับผมนี่พับขึ้นในลักษณะนี้นะครับผมทั้ง4มุมนะครับโอเคจากนั้นนะครับผมให้เราพลิกกลับด้านมานะครับปึ๊บนี่ในลักษณะนี้เลยจากนั้นนะครับผมเราก็ดัดตรงปลายนะครับดัดให้มันโค้งงอนิดนึงนะครับผมทั้ง4มุมนะนี่ในลักษณะนี้เลยนะครับปึ๊บปึ๊บนี่นะครับผมให้มันโค้งงอในลักษณะนี้นะครับผมนี่ให้มันโค้งในลักษณะนี้นะครับโอเคครับผมนี่แค่นี้ก็เป็นงานเสร็จสิ้นนะครับผมบูมแมลงของเรานะครับผมล่อนกลับบินกลับนะครับผมอันนี้เลยนะครับเท่ๆเลยนะครับผมวิธีการเล่นนะครับผมอันนี้นะครับมันจะแตกต่างจากตัวอื่นนะครับผมตัวอื่นของพี่นนท์นะครับมันจะปาไปแบบนี้นะครับผมไปข้างหน้าแต่ตัวนี้นะครับผมเอานิ้วหนีบเอานะครับผมใช้นิ้วชี้กับนิ้วกลางนะครับผมปึ๊บนี่หนีบแบบนี้นะครับนี่นะครับผมบีบแบบนี้นะครับแล้วก็เคลื่อนไปข้างหน้านะครับผมปาไปข้างหน้าแบบนี้นะครับผมปาขึ้นไปนะครับมันก็จะตีวงขวามาหาเรานะครับผมนี่ในลักษณะนี้เลยนะครับนี่จับแบบนี้นะครับผมแล้วก็เคลี่ยงไปข้างหน้านะครับสะบัดข้อมือนะครับผมสะบัดแบบนี้นะครับสะบัดข้อมือนะครับนี่โอเคครับผมโอเคครับผมก็เป็นการเสร็จสิ้นนะครับผมนี่เลยนะครับผมก็จะเหมือนกันเลยนะครับผม2ตัวนะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้พี่นนท์ก็ขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้พี่นนท์ด้วยนะครับผมเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปและเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆกับพี่นนท์สำหรับคลิปนี้พี่นนท์ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ